สวัสดีกันด้วยนะครับทุกคน EP นี้ก็มาอยู่กับเกม Jurassic Survival War เป็นภาค Mod Pro ของเราเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูไข่ไดโนเสาร์นะครับที่เราได้ทำการเก็บมาแล้วก็ฟักไว้ในฟาร์มนะครับตอนนี้มันก็เกิดแล้วนะครับทุกคนนี่ครับแต่ว่าต้องรอเวลาให้มันเติบโตซะหน่อยนะครับเดี๋ยวเราไปให้อาหารมันก่อนนะครับอีก48ชั่วโมงนะครับมันก็จะเติบโตเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะสามารถขี่มันได้หรือเปล่าแต่ตอนนี้ต้องให้อาหารมันกินก่อนสำหรับอาหารเราก็ต้องมาดูส่วนประกอบผมจะลองเอาเนื้อหมูใส่ลงไปมันจะได้กินอาหารนะครับเราใส่อาหารไว้ตอนนี้รอมันโตนี่ก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จนะครับในการเลี้ยงไข่ไดโนเสาร์เอาไว้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเอาไข่อีกใบหนึ่งเอามาฝักดีกว่านะครับเพราะว่าเรามีหลายใบเราจะได้มีไดโนเสาร์หลายตัวในการฝักก็จะใช้ผ้าถ่านแล้วก็ตัดไฟนะครับเอาไปเอาอุปกรณ์ในบ้านเราก่อนนี่ครับแล้วก็หลอดไฟแล้วก็ถ่านแล้วก็ไข่นะครับเดี๋ยวเราแยกไข่ไว้หลายๆใบไปครับไปใส่ราวฟักกันต่อไข่ไปวางครับเอาถ่านหลอดไฟผ้าแล้วเราก็รอมันฟักนะครับส่วนอาหารตอนนี้เราก็ใส่ไว้เต็มแล้วนะครับเดี๋ยวเรากินอาหารแล้วว่าเจ้าตัวนี้มันก็ยังตัวเล็กอยู่มันบอกว่าถ้าเราดูวิดีโอเวลาจะยุบลงไป1ชั่วโมงนะครับรอเวลามันเติบโตครับ48ชั่วโมงหรือว่าถ้าเราจะโกงก็ได้นะเพื่อให้มันเติบโตแต่ว่าเหรียญทองของเรามันไม่พอครับเราจะได้ขี่ไดโนเสาร์แล้วนะครับเดี๋ยวผมพาดูรอบๆบ้านนะครับพาเยี่ยมชมรอบๆบ้านตอนนี้ก็มีชายแปลกหน้านะครับเขามาซ่อมรถนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นอีเวนต์หรือเปล่านะแต่ว่าไอ้ต้นไม้อันเนี้ยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยพอเรากินเข้าไปแล้วมันก็จะทำให้เรานอนสลบสไลด์อันนี้เราก็สามารถที่จะเอาของเข้าไปใส่แล้วก็กดส่งไปที่แรกผมเข้าใจว่ามันเป็นวิทยุสื่อสารนะแต่มันไม่ใช่อ่ะตอนนี้ก็สร้างที่เก็บของเพิ่มขึ้นมาครับแต่ว่ายังไม่ได้มีของอะไรเก็บทางนั้นนะครับก็สร้างให้มันดูมีมาตรฐานหน่อยพาชมปืนดีกว่าลังนี้ไม่ใช่ลังใส่ปืนละเดี๋ยวพาไปดูลังใส่ปืนลังใส่ปืนหายครับทุกคนรถของเราก็ยังขี่ไม่ได้สักทีนะครับตอนนี้ขาดเครื่องกับเกียร์ถึงเราประกอบรถเสร็จเราก็จะต้องไปหาน้ำมันดิโอเคครับทุกคนยังไงฝากกด Subscribe กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยว EP ต่อไปผมจะพาไปตามล่าหาอุปกรณ์มาทำรถทิปของเรานะครับ